สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับเป็นงานลายใหม่ของ One Piece นะฮะเป็น Lock Fight Selection Fight นะฮะกับตัวโรโรโนอาโซโรนั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะมันจะมาคู่กับซันจิซึ่งมันจะออกตามมาทีหลังนะฮะอันนี้มาก่อนคือโซโลนี่หน้ากล่องก็จะมีเงาซันจิอยู่ด้านข้างก็จะเป็นรูปคู่อย่างนี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นฐานไม้เนี่ยเหมือนจะเอามาต่อกันได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่าข้างในซึ่งตรงนี้นะฮะมันจะมีวิธีประกอบอยู่ด้านฝากล่องตรงนี้นะเราสามารถเช็คดูได้นะฮะว่าเริ่มต้นประกอบยังไงก่อนในกล่องนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้นะฮะมันจะมาเป็น2ถุงถุงหนึ่งจะเป็นฐานกับเอฟเฟกต์อีกถุงหนึ่งก็คือจะมาเป็นเต็มตัวนะฮะแล้วก็มีแยกมือกระดาษมาลักษณะแบบนี้โอเคเรามาแกะดูที่ตัวก่อนเลยแล้วกันมาดาบนะฮะก็จะเป็นสีขาวอันนี้ไม่ชัวร์จะไม่มีลายที่ปอกดาบนะฮะส่วนอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี้ฮะชึบแล้วมันก็จะแยกตัวมือมาให้ซึ่งที่มือมันก็จะมีเป็นเหมือนเส้นเลือดปูดขึ้นมาด้วยคราวนี้ตัวนะฮะก็จะมาเป็นแบบเต็มตัวเลยจะมาไซส์แบบเต็มตัวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสีนะฮะก็คือจะเป็นชุดธีมหลักของภาคโลกใหม่ครึ่งหลังอยู่แล้วนะครับสีของชุดเนี่ยก็จะมีไฮไลท์เป็นเงาทั้งชุดนะฮะเนี่ยด้านหน้าด้านหลังจะไล่เฉดเงาเกือบทุกส่วนเลยฮะด้านสว่างด้านมืดมีหมดที่หน้านะฮะก็จะเป็นลักษณะของการอ้าปากมีตุ้มหูข้างนึงมีรอยแผลเป็นเห็นชัดอยู่นะฮะอันนี้หน้าทำออกมาได้โอเคถ้ามายืนคู่กันน่าจะเท่นะคู่นี้คู่กันตลอดกาลโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงก่อนมีอีกอันนึงนี่อีกตอนนึงเป็นฐานตัวนี้นะฮะมันก็จะมีเอฟเฟคข้างหลังนี่เป็นแบบใสๆไล่สีเป็นใสไปฟ้านะฮะอันนี้มีมาทั้งหมด2อันก็จะไล่สีเฉดครึ่งๆเหมือนกันเลยฐานนะฮะจะเป็นฐานเหมือนลักษณะลายไม้ลักษณะแบบนี้โอเคเอฟเฟคไม่มีอะไรนะฮะจะมีรูเป็นร่องให้ใส่อยู่แล้วนะฮะประกอบฐานมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ดาบเดี๋ยวผมเช็คก่อนดาบมันจะเป็นสีขาวประกอบได้นะครับโอเคครับพอใส่ดาบมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ฮะมันจะมีไล่เรียงเป็นสีขาวเป็นสีดำแล้วก็มาเป็นสีแดงเลือดหมูใส่มาเป็นทีละอันอย่างนี้นะฮะแล้วสุดท้ายนะดาบอันนี้ก็จะใส่เข้าไปในร่องลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่มือเข้าไปอีกทีหนึ่งนี่เรียบร้อยฮะอันนี้ก็จะเป็นประกบดาบเรียบร้อยแล้วไม่ยากฮะตัวนี้ไม่ยากดาบจะแยกมาเป็นชิ้นๆให้อยู่แล้วอันนี้เราก็ใส่ตามร่องลงไปได้เลยโอเคคราวนี้เราจะประกอบเข้าที่ฐานนะฮะอันนี้จะยืนลักษณะนี้
โอเคพอใส่ฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมาเป็นตัวแรกก่อนนะฮะกับตัว Lock File Selection File นะฮะกับตัว Solo นั่นเองรายละเอียดถือว่าทำมาโอเคนะเอฟเฟกต์เนี่ยสวยนะตัวใสๆเนี่ยนะฮะเป็นใสไล่สีด้วยตัวละครก็ไล่เฉดสีให้มาเหมือนกันนะฮะตัวนี้ความสูงนะครับตัวนี้นะมันจะอยู่ที่14เซนนี่ถึงนี่เนี่ยอยู่14เซนนะฮะไซส์ก็น่าจะพอๆกับ DXF นะส่วนฐานยาวเนี่ยอยู่ที่15เซนนี้นะตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ15เซนสูง14ฐานยาวประมาณ15ถ้า2ฐานไซส์เท่ากันก็จะยาวประมาณ30เซนได้เอาเวลามาต่อกันโอเคนะฮะตัวนี้นะครับกับตัวLock File Selection File กับตัว Ronoa Solo นะฮะเดี๋ยวถ้าซันจิเข้ามาเดี๋ยวเราจะมารีวิวคู่กันให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ